ยายกุยเป็นยายนะคะอย่าทำตัวเป็นโชคชะตาค่ะเขาสองคนถูกโชคชะตากำหนดไว้แล้วว่าต้องคู่กันแม่คุณแม่ตัวหนูแม่บุตรานแม่เป็นลูกเทวดาจริงๆด้วยเลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยไม่เคยคิดว่าจะต้องไปเป็นเมียน้อยใครไอ้สงมันมีเมียนับไม่ถ้วนหลานข้าจะต้องไปกินน้ำใต้ศอกให้คนเขาเย้ยหยันใหญ่ไพข้าเสียใจหนักหนาแม่พุตานตอนนี้แม่กลิ่นอยู่บ้านหมู่สงเหรอคะมันประกาศลั่นว่าเป็นเมียเขาแล้วยายกุยขายายกุยเชื่อเรื่องโชคชะตาไหมคะโชคชะตาหรือข้าก็เชื่อนะถ้าไม่ใช่เพราะโชคชะตาข้าคงไม่ได้มาพบกับยายกุยค่ะเป็นเช่นนั้นแน่นอนอ๋อเจ้าถึงได้มาผุดขึ้นกลางเรือนข้าจริงไหมคะจริงอยู่ที่แม่กลิ่นไปเป็นเมียหมู่สงก็เพราะว่าโชคชะตากำหนดไว้แล้วนะคะยายกุยเป็นยายนะคะอย่าทำตัวเป็นโชคชะตาค่ะเขาสองคนถูกโชคชะตากำหนดไว้แล้วว่าต้องคู่กันแม่คุณแม่ตัวหนูแม่บุตานแม่เป็นลูกเทวดาจริงๆด้วยคิดถึงหลานไหมคะคิดถึงไหมคะยายคิดถึงถ้าคิดถึงก็ไปตามสิคะรออะไรไปตามค่ะอายข้าไม่กลับข้าเป็นเมียหมู่สงแล้วเป็นเมียมันแล้วก็อยู่ที่นี่ไปเถิดยายคิดถึงเองยายมาเยี่ยมยายกุยหรือที่พูดข้าหูฝาดแน่เลยเป็นข้ายายกุยยายเองนี่แหละกลิ่นเอ้ยหูเองไม่ได้ฝาดดอกยายผีสิงยายหรือไม่มีผีตัวไหนสิงข้าดอกจริงหรือมีแต่แม่พุทธานที่เตือนสติข้าว่าเองจักเป็นเมียใครก็เป็นเรื่องของเองอีน้องพุทธานต้องมีคนอย่างมันเตือนสติหรือก็เอามันเป็นหลานแล้วกันหาต้องมาหาข้าไหมนางกลิ่นที่จริงยายกลับไปเลยกลับไปหามันไม่ต้องมาหาข้าแม่กลิ่นเด็กกุ้ยข้าไหว้ข้าฝากหลานข้าด้วยอย่าลืมสัญญาที่เคยให้กับข้าไว้นะหมูสงที่จะให้แม่กลิ่นเป็นใหญ่เหนือเมียคนอื่นใช่หรือไม่ยายนั่นแหละ
จนตายข้าก็ไม่ลืมสัญญายังไม่เป็นเมียข้ารักนางมากขนาดไหนถ้าเป็นเมียข้าจะรักนางมากยิ่งกว่าดีหูสงแม่กลิ่นยังไม่ได้เป็นเมียเองหรือยังจะยายข้ายังไม่ได้เป็นผัวนางขอบใจขอบใจเองขอบใจขอบใจผิดคนแล้วยายไอ้สงน่ะไม่อยากเป็นผัวข้าจนตัวสั่นข้าสิข้ารักนวลสงวนตัวอย่างที่ยายสอนเคยมีความดีบ้างหรือไม่หรือมีแต่นางแม่ผู้ตานผู้เดียวรักมันนักดิเป็นยายมันเลยไม่ต้องเป็นยายข้าหรอกมองไกลฮะเด็กกุยข้ายังไม่ได้หักหานลูกลาหลานยายเลยนะเออขอบใจเองหูสงหักหานผู้หญิงที่มิได้เต็มใจมันเป็นหมามิใช่ผู้ชายเสียชาติเกิดเว้ยกลับพิเศษค่ะสำหรับสมาชิก 3 Plus Premium นะคะสามารถดูพรหมลิขิตย้อนหลังได้ก่อนใครค่ะดูได้โดยไม่มีโฆษณาคั่นด้วยนะคะต้องดูที่ 3 Plus Premium เท่านั้นค่ะแฟนๆละครช่อง 3ห้ามพลาดแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ